สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเลขาธิการกกต.นายแสวงบุญมีบอกถึงกรณีที่นายชยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลระบุพร้อมให้กกต.ตรวจสอบกรณีถูกกล่าวหามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศตามที่นายโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขตจอมทองพรรคภูมิใจไทยยื่นคำร้องว่าเห็นแต่เป็นข่าวยังไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่โดยโครงสร้างการทำงานของนายทะเบียนพรรคการเมืองและสำนักงานกกต.จะติดต่อกับพรรคไม่ได้ติดต่อกับสมาชิกถ้าการดำเนินการของพรรคไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับพรรคกำหนดสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอกสามารถร้องขอความเป็นธรรมได้เท่าที่ติดตามข่าวลักษณะพฤติกรรมที่มีการกล่าวหาหากมีการกระทำจริงไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกพรรคที่อยู่ในอำนาจในทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาว่าจะให้เขาพ้นหรือไม่พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรครวมทั้งไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นส.ส.ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นเหตุให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82แต่อาจจะเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องจริยธรรมที่มีอยู่2ส่วนส่วนแรกถ้าเป็นสมาชิกรัฐสภาก็จะมีมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาที่สภาจะเป็นผู้ดำเนินการสอบเช่นใช้กลไกกรรมาธิการต่างๆส่วนที่2เป็นจริยธรรมตามข้อบังคับพรรคการเมืองที่พรรคจะกำหนดเพิ่มเข้าไปจากที่กำหนดว่าต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ล้อมาจากกฎหมายซึ่งพฤติกรรมจริยธรรมมันจะมากกว่าและลึกกว่าลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกพรรคที่กฎหมายกำหนดนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือสำนักงานกกต.ไม่มีอำนาจเข้าไปตัดสินเรามีหน้าที่เพียงว่าดูแลความเป็นอยู่หรือการดำเนินการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายแค่นั้นดังนั้นถ้าไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือสำนักงานกกต.ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเหมือนเรื่องขัดจริยธรรมของสภาไม่ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ยื่นไปที่ปปช.ถ้าขัดจริยธรรมตามข้อบังคับพรรคก็เป็นเรื่องที่พรรคต้องดำเนินการเช่นพรรคมีมติขับออกแต่ถ้าสมาชิกที่ถูกขับเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมการขับไม่เป็นไปตามข้อบังคับก็มาร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เพราะมีหน้าที่ดูแลให้พรรคดำเนินกิจการทางการเมืองให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคและกฎหมายส่วนกรณีที่นายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีระบุว่าผิดหวังกับมติขับออกของพรรคก้าวไกลสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้หรือไม่นายแสวงบอกว่าก็มายื่นได้ถ้าเห็นว่าการประชุมเพื่อมีมติขับและเหตุผลในการขับไม่ชอบก็สามารถร้องได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ